นี้ได้เรียนเชิญสสท่านนี้มาพูดคุยกันนะคะคุณการุณโหสกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเก่งการุณเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยนะคะครับคุณการุณฮะครับหน้าหนึ่งของไทยรัฐฉบับเมื่อเช้าครับแล้วนะฮะสสเพื่อไทยนำชาวบ้านเข้าไปรื้อบิ๊กแบ็กดอนเมืองคนเมืองกรุงเริ่มคลายเครียดสปพ.แบ๊ะแบ๊ะไม่ได้สั่งการครับรายละเอียดข้างในบอกว่าชาวบ้านเฮโลรื้อคันบิ๊กแบ๊กช่วงเช้าวันเดียวกันมีประชาชนเหนือเขตกั้นบิ๊กแบ๊กราว100คนพายเรือมาชุมนุมที่แนวกั้นบิ๊กแบ๊กบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาออกช่วงจะเลี้ยวซ้ายเข้าสน.ดอนเมืองแขวงศรีกันเขตดอนเมืองกทม.โดยยื่นข้อเรียกร้องให้ทางการเปิดกระสอบบิ๊กแบ๊กออกสักครึ่งหนึ่งหรือระยะทางประมาณ30เมตรจากที่กั้นเต็มที่ของถนนขาออกมีการเจรจากับนายการุณโหสกุลส.ส.พรรคเพื่อไทยเขตดอนเมืองเป็นตัวแทนชาวบ้านได้โทรศัพท์ตลอดเวลาอ้างว่ากำลังเจรจากับสปพ.โดยมีกำลังตำรวจสน.ดอนเมือง10นายเจ้าหน้าที่ทหาร10นายอำนวยการอยู่จน 13:30 นชาวบ้านต่างหูร้องดีใจเมื่อนายการุณแจ้งว่าทางสปพ.ยินยอมให้รื้อบิ๊กแบ็คได้ครึ่งหนึ่งชาวบ้านจึงช่วยกันลงแรงรื้อกระสอบทรายใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงรื้อเสร็จตามข้อตกลงผู้สื่อข่าวรายงานว่าระดับน้ำเหนือคันกับหลังคันต่างกันประมาณ 40-50 ซนติเมตรซึ่งการไหลของน้ำก็ยังไม่มากนักและน้ำเหนือก็ไม่ได้ลดลงมากนักทีนี้ดูตามภาพในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็มีช่องอยู่ประมาณ6เมตรหรือบิ๊กแบ็กในนี้ก็อธิบายว่าภาพจากมุมสูงของ Sky Report ขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากเฮโลเข้าทำลายกระสอบขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กที่วางเป็นคันกั้นน้ำบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกช่วงจะเลี้ยวเข้าสน.ดอนเมืองแขวงศรีกันถ้าท่านนึกออกตรงนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในใช้นะฮะที่กำลังดังๆคนไปกินกันเยอะๆเนี่ยนะเลยเป็นนิดเดียวนะฮะซ้ายมือเนี่ยนะฮะเป็นแนวยาวหลังจากที่นายการุณโหสกุลส.ส.เพื่อไทยอ้างกับชาวบ้านว่าสปพ.ยอมให้รื้อทำให้น้ำเหนือคันกับหลังคันมีระดับใกล้เคียงกันและดูเหมือนว่าคุณการุณโหสกุลเนี่ยใส่เสื้อสีเขียวยืนอยู่บนไอ้กระสอบบิ๊กแบ็กอยู่ตรงนี้นะครับจากข่าวเนี้ยคุณการุณจะว่าไงครับครับก็ผมขออนุญาตนะครับที่มาที่ไปก่อนนะครับก็คือว่าเมื่อวันที่9นะครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาบอกว่ารวมกันกว่า 80,000 คนที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็มีผู้นำชุมชน20ชุมชนได้มายื่นหนังสือให้กับสปพ.เพื่อที่จะให้ดูแลนะครับเรื่องระดับน้ำในพื้นที่ในฝั่งด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันที่9นั้นนะครับเขาก็ได้มายื่นหนังสือผมเองนะครับก็ได้ประสานงานทราบเรื่องกับชาวบ้านในชุมชนก็ได้ไปดูแลเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาร้องเรียนมา10กว่าข้อเนี่ยนะครับเรื่องน้ำเสียเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยเรื่องอาหารการกินนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ไปทำให้เขามาโดยตลอดนะครับข้อ1ได้1ข้อ2ได้2ข้อ3ได้3ข้อ4ได้4มาตลอดยืนยันว่าให้การช่วยเหลือชุมชนมาตลอดครับชุมชนเขาก็ยอมรับว่าเราช่วยเหลือมาตลอดนะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นวันที่9ครับแล้วก็ผมเองเนี่ยเจรจามาถึงวันที่13ต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งวันที่13ที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับคือเมื่อวานในช่วงเช้าในช่วงเช้าเวลาประมาณ11โมงแล้วนะครับก็มีคุณธินกรจันยาเนี่ยซึ่งเป็นที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้นำนะครับ20ชุมชนตรงนี้เนี่ยได้ประสานงานกันบอกว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยลำบากแล้วก็เดือดร้อนอยากขึ้นไปปิดทอเวแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่คันกั้นน้ำก็คือบิ๊กแบ็คจะไปปิดทอเวถ้าหากว่าไม่ยอมรื้อบิ๊กแบ็คครับผมครับก็ผมเองก็ได้เข้าไปที่เกิดเหตุนะครับก็ได้ไปกราบการร้องขอก็เอาความจริงมาพูดต่อหน้าสื่อมวลชนอีกหลายช่องนะครับที่อยู่ในวันนั้นอยู่ในที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่คุณการุณนำชาวบ้านไปมาคนละที่คนละทางเลยครับแล้วสื่อมวลชนมาก่อนผมสื่อไปถึงก่อนแล้วสื่อถึงก่อนแล้วสื่อถึงก่อนหลายช่องครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองด้วยนะครับอยู่ที่นั่นด้วยอยู่ที่นั่นด้วยคือตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์เรียกว่าตึงเครียดนะคะเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนก็ต้องการที่จะให้มีการรื้อออกไปนะคะทำให้เขาก็เข้าใจว่าจะทำให้ระดับน้ำเหนือคันบิ๊กแบ็กเนี่ยมันลดลงนะคะหมายความว่าคุณการุณเข้าไปเนี่ยเข้าไปห้ามไม่ให้ชาวบ้านรื้อไปกราบถึงก็กราบเลยครับว่ารื้อไม่ได้ครับตรงนี้ถือว่ามันเป็นการบริหารน้ำของแต่จากภาพนี้เนี่ยสองภาพนี้นะฮะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับดัชนีไทยรัฐเมื่อสักครู่นี้นะฮะช่องนี้มันถูกรื้อไปครับก่อนหน้านี้หรือว่าถูกรื้อไปในขณะที่กำลังเกิดเหตุผมขออนุญาตคุณจักรพันธ์นะครับว่ารูปภาพรูปนี้นะครับเป็นรูปเมื่อวันที่10ตอนเช้านะครับซึ่งเป็นวันที่10ตอนเช้าซึ่งทราบว่าวันที่9เนี่ยหลังจากมายื่นหนังสือนะครับ
ก็มีแนวนี้เกิดขึ้นแล้วฟันหลอของบิ๊กแบ็กเนี่ยระยะกว้างประมาณ6เมตรครับทั้งหมดแนวยาวจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเอาตัวเลขจากไหนมา30เมตรนะครับแนวระยะจากตรงนี้นะครับมาถึงสุดตรงแบรีเออร์นะครับซึ่งเป็นขอบในเนี่ยยาวประมาณ18เมตรซึ่งเป็นเนื้อเท่านั้นเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันแค่6เมตรตรงนี้แค่6เมตรครับซึ่งเป็นฟันหลออยู่แล้วเป็นฟันหลออยู่แล้วตั้งแต่วันที่9ตั้งแต่วันที่9ที่ผมทราบอย่างนี้เพราะว่าเช้าวันที่10เนี่ยนะครับเราไปลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเห็นแนวนี้แล้วก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยครับว่าโอ้โหอย่างกับน้ำตกเลยนะครับน้ำเชี่ยวมากน้ำเชี่ยวมากแต่ระดับน้ำจริงๆต่างกันไม่ถึง10เซนแน่นอนครับณวันนี้ก็ยังยืนยันว่าไม่เลิกนี่ภาพเมื่อไหร่ฮะนี่ภาพนะครับวันที่13ช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงเมื่อวานบ่าย3บ่าย3โมงครับซึ่งเป็นแนวเดิมนะครับที่เดิมซึ่งหลังจากพี่น้องประชาชนนั้นนะครับเรากราบกรานแล้วแล้วเขาก็ยืนยันว่าจะรื้อให้ได้ภายในวันนี้ผมเองนั้นนะครับก็ประสานกับผู้กำกับในพื้นที่ว่าจะทำยังไงให้ลดแรงกดดันจากพี่น้องประชาชนนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนตรงนี้เนี่ยจะทำไงผมก็อ้างอิงถึงว่าล้ำเลิกบุญคุณเขาเลยครับว่าพี่น้องครับ4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมมาอยู่กับท่านแล้วนะครับว่าท่านขอหนึ่งได้หนึ่งท่านขออาหารผมจัดโรงครัวมาให้ท่านขอทรายสีพันกระสอบผมจัดมาให้ทันทีท่านขอท่านขอน้ำดื่มท่านขอตำรวจท่านขอจุลินทรีย์จัดมาให้ได้ตลอดเวลาครั้งที่ผมกราบขอเครดิตท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมจะขอประสานกับผู้มีอำนาจที่จะสั่งการตรงนี้ได้ขอเวลาสองวันหมายถึงว่าเส้นตายก็คือวันนี้หกโมงเย็นนะครับวันนี้นะครับหกโมงเย็นคือเส้นตายที่จะไปตอบชาวบ้านว่าแล้วชาวบ้านว่าไงฮะชาวบ้านไม่ยอมก็จะลื้อให้ได้อย่างเดียวมิฉะนั้นแล้วก็ขู่โวยวายนะครับผมถึงก็ทะเลาะกับชาวบ้านเลยว่าแสดงว่าคุณเองเนี่ยไม่ใช่คนดอนเมืองเพราะว่าคนดอนเมืองเนี่ยไม่มีนิสัยที่จะขึ้นไปปิดทางด่วนทอเวให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรอกมันเป็นปัญหาเราในพื้นที่แต่คุณเนี่ยกำลังจะนำความเดือดร้อนไปสู่คนอื่นผมถึงก็เถียงกับประชาชนนะครับตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าผมเองมีความตั้งใจนะครับที่จะปกป้องแนวบิ๊กแบ็คตรงนี้อย่างสุดชีวิตให้คุณการุณถามนิดนึงที่ไทยรัฐลงได้จริงยืนยันว่าเป็นความเท็จนะครับคุณการุณอยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่าสื่อเนี่ยไปกันตั้งหลายช่องแล้วทำไมถึงไม่ได้แล้วทำไมคุณการุณไม่ชี้แจงต่อสื่อพิมพ์ผมก็ไม่ทราบจะช่องทางไหนชี้แจงนะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมี SMS ออกมาว่าการุณล้มเหลวในการเจรจาออกมาก่อนแล้วนะครับหลังจากที่เจรจาไม่เป็นผลเนี่ยชาวบ้านนะครับเขาเพียงขอแค่นะครับไปรื้อแนวกระสอบใต้นี้เองครับก็คือเป็นแนวเดิมซึ่งตอนนี้นะครับน้ำเองเนี่ยลดลงเยอะแล้วนะครับซึ่งกระสอบทรายก็ผุดมาซึ่งทำให้การสัญจรทางเรือเขาเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะผ่านไปได้หลังจากที่เราจะผ่อนคลายแรงกดดันของเขาผมก็ได้ประสานงานในพื้นที่ในความตัวตนที่เป็นสสเนี่ยเห็นชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเนี่ยนะครับไหนๆมาเจรจาแล้วเนี่ยอยู่ดีๆจะโยนผ้าแล้วเดินหันหลังให้กับประชาชนเลยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทั้งที่อยากจะทำเพราะว่าชาวบ้านคุยไม่รู้เรื่องเลยคุณกรุณฮะนอกจากที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงฉบับเมื่อเช้าแล้วก็ยังมีรายงานของเข้าใจว่าเข้าไปถึงมือท่านนายกรัฐมนตรีรายงานฉบับนี้เรื่องบอกว่าจากการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่พบการรื้อแนวบิ๊กแบ็กบริเวณแนวคันกั้นถนนวิภาวดีด้านหน้าสนามบินดอนเมืองเป็นระยะกว้างกว่า 8-10 เมตรและมีความลึกของแนวรื้อจนถึงพื้นถนนซึ่งมีความลึกของน้ำประมาณ1เมตรครับเมื่อสังเกตความแตกต่างของระดับน้ำบริเวณด้านหน้าและหลังของคันบิ๊กแบ็กพบว่ามีความแตกต่างของระดับน้ำไม่น้อยกว่า20เซนติเมตรครับและกระแสน้ำมีความเร็วค่อนข้างมากจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชการที่ดูแลพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวทราบว่ามีกลุ่มชาวบ้านจำนวนมากรวมตัวกันเพื่อทำการรื้อบิ๊กแบ็กในช่วงเวลาประมาณ 14-15 นาฬิกาโดยอ้างเป็นคำสั่งของสปภ.และมีสมาชิกสภาผู้แทนส.ส.วงเล็บนะครับการุณโหสกุลอยู่ในเหตุการณ์และรับทราบการรื้อค้นดังกล่าวนี่นะฮะเป็นรายงานแล้วก็มีภาพเหมือนภาพนี้แต่ภาพถัดจากนี้ก็จะมีประชาชนจำนวนมากรื้ออยู่นะฮะถ้ายิ่งภาพนี้ชัดคุณการุณใส่เสื้อสีเขียวกางเกงแดงๆเนี่ยนะฮะคู่คาดผ้าขาวม้ายืนเหมือนกับยืนบัญชาการอยู่อันนี้ไม่ได้เป็นหลักฐานนะฮะว่าคุณการุณอยู่เบื้องหลังของพี่น้องประชาชนที่รื้อบิ๊กแบ็คผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าบริเวณตรงนี้นะครับเป็นแนวเดิมซึ่งผมเองเนี่ยนะครับไปยืนตรงนั้นเพื่อที่จะบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะมาแตะต้องตรงนี้ได้นะแล้วผมเองนะครับก็มีพยานก็คือผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองนะครับได้ให้รองผู้กำกับนะครับท่านภพธรเนี่ย มายืนตรงนี้เพื่อที่จะเป็นแนวแทนผมว่าตรงนี้เนี่ยห้ามแตะต้องเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งที่เราผ่อนคลายพี่น้องได้ก็คือให้นะครับขอความกรุณาจากพี่น้องประชาชนว่าท่านเดือดร้อนตรงนี้ก็เพียงเพื่อเรือผ่านได้ท่านก็เอาแนวใต้น้ำตรงนี้ออกเพื่อที่จะให้เรือผ่านได้สะดวกเท่านั้นเองครับครับครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาพที่ออกมาฟ้องซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดอันนี้ยืนเนี่ยไม่ได้ยืนบัญชาการยืนเหมือนว่าประชาชนอยากเข้ามาเกินนี้นะครับยืนทะเลาะยืนทะเลาะกับชาวบ้านครับยืนทะเลาะกับชาวบ้านที่มารื้อสั่งว่าตรงนี้ผมยอมไม่ได้แล้วผมก็มีการนำโทรศัพท์หยิบมาถ่ายนะครับว่านี่นะครับแนวนี้นะครับท่านไม่สามารถจะเกินแนวนี้ได้เลยครับผมมีหลักฐานมีคลิปวิดีโอยืนยันได้ตลอดครับ
นี่ก็อีกภาพคล้ายกันคุณการุณก็ยืนอยู่นี่นะครับนี่ชาวบ้านก็กำลังรื้อตรงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เข้ามารื้อตรงนี้เพิ่มเติมนะฮะภาพถ่ายเมื่อวันที่13พฤศจิกายนเข้าใจว่าภาพนี้คงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีถึงแล้วครับถึงแล้วเหรอหลังจากนั้นนะครับที่มีผมออกมาตรงนี้แล้วเนี่ยมีท่านรองผู้กำกับท่านภพธรเนี่ยนะครับพันตำรวจโทภพธรไปยืนแทนแล้วเนี่ยผมเองก็นะครับก็ลงเรือกลับมาที่จะกลับนะครับตรงนี้ผมอยู่ในเรือและผมสอเก่งการลุนลงเรือตำรวจเพื่อบันทึกภาพครับแต่ไม่อธิบายว่าผมบันทึกภาพเพื่ออะไรผมบันทึกภาพให้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวเดิมห้ามนะครับเพราะว่าผมได้พูดไว้แล้วว่าถ้าใครนะครับรื้อตรงนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะมารื้อแนวนี้ได้เลยนะครับท่านเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนท่านไม่สามารถที่จะมาแตะต้องตรงนี้ได้ครับเอาเป็นว่าสอเก่งครับไม่ได้รื้อไม่ได้อยู่เบื้องหลังผู้รื้อผมยืนยันครับว่าผมเองเนี่ยถึงกับทะเลาะกับชาวบ้านตรงนั้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสื่อมวลชนหลายแขนงอยู่ตรงนั้นครับและไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตเอ่ยนะครับช่อง3เองเนี่ยช่องไทย PBS เองก็ยังสัมภาษณ์ผมอยู่ตรงนั้นเองว่าผมเองเนี่ยได้พูดคุยกับชาวบ้านได้กราบการขอร้องได้เอ่ยอ้างบุญคุณว่า4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยผิดกติกากับท่านเลยเนี่ยขอโอกาสผมสักครั้งนึงเถอะให้ผมได้มีโอกาสหายใจในการที่จะประสานงานเพื่อที่ผ่อนคลายท่านตรงนี้แต่ผมไม่ได้รับผลไม่ได้รับการตอบสนองจากพี่น้องประชาชนตรงนั้นครูอย่างเดียวว่าจะไปปิดทอเวครับถึงขณะนี้นาทีนี้เป็นยังไงฮะไอสภาพของฟันหลอตรงนี้ยังเหมือนเดิมหรือว่ามีการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับว่าณวันนี้วินาทีนี้ภาพเดียวกันนะครับภาพเดียวกันก็ยังเกิดภาพนี้อยู่ครับภาพนี้อยู่ก็คือว่าแนวเดิมซึ่ง6เมตรเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีเพียงกระสอบทรายใต้น้ำขาวๆตรงนี้ครับได้หายไปนิดเดียวครับตรงนี้เพื่อเรือผ่านได้เท่านั้นเองแนวยังอยู่นี้ตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูของจริงกันครับเจนนะฮะค่ะก็เห็นภาพทางอากาศนะคะภาพทางอากาศเมื่อกี้นี่ว่าฟันหลออยู่ยังไงก็ยังหลออยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ซ่อมแล้วน้ำเหนือบิ๊กแบ็กกับน้ำใต้บิ๊กแบ็กก็ยังไม่ส่งผลกระทบสักเท่าไหร่คือน้ำทางเหนือบิ๊กแบ็กก็ไม่ได้ลดลงน้ำทางใต้บิ๊กแบ็กก็ไม่ได้เพิ่มเติมเข้ามาอะไรสักเท่าไหร่แค่6เมตรก็ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะสส.เก่งการุณนะคะซึ่งตกเป็นข่าวเนี่ยในช่วงที่แล้วก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้ไปเป็นผู้นำในการรื้อบิ๊กแบ็กอย่างที่เป็นข่าวไปนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดจะต้องมีคำตอบอย่างไรไปให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตรงนั้นหรือไม่แล้วก็ประสานงานกับกทม.อย่างไรเรื่องนี้คือครับผมเรียนนี้ครับว่าล่าสุดนะครับผมเองก็หลังจากนะครับที่ได้ทราบเรื่องราวต่างๆทางสื่อเนี่ยว่าตัวเราเองเนี่ยกลายเป็นจำเลยนะครับในการที่พาคนไปรื้อเนี่ยผมเองก็ได้ตอบข้อซักถามสื่อหลายๆสื่อนะครับและล่าสุดเองเนี่ยผมก็เลยมอบประสานงานครับทางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทราบว่าทางสปภ.เนี่ยท่านได้ประสานงานกันผมก็บอกว่าตัวผมเองเนี่ยคงไม่สามารถที่จะไปที่จะเป็นแนวปะทะตรงนั้นได้ตอนนี้เนี่ยก็แล้วแต่นะครับทางกทม.เองเนี่ยที่จะเข้าไปดูแลตรงนั้นนะครับผมเองก็ทำหน้าที่ผมดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเองกับผมนะครับก็ยังมีปากเสียงกันอยู่เรื่องที่จะมารื้อผมเองก็ยืนยันว่าไม่มีทางที่จะยอมให้ชาวบ้านรื้อเด็ดขาดครับแล้วก็ที่สัญญานะครับว่าบอกว่าหลังจาก6โมงเย็นวันนี้ทางสปภ.ต้องมารื้อนั้นก็หมายถึงว่าการตกลงในกรณีแรกว่าถ้าพี่น้องนั้นนะครับไม่กระทำใดๆเลยเมื่อวานนี้ฉะนั้นแล้วในตอนนี้วินาทีนี้ที่เช็คข่าวไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เชื่อครับว่าแนวตรงนั้นก็ยังอยู่อย่างนั้นแล้วก็แนวที่เป็นกระสอบบิ๊กแบ็กตรงนี้ก็ยังจะอยู่ตรงนี้ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็สบายใจในส่วนหนึ่งซึ่งคงไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้น้ำเพิ่มน้ำลดอีกนะครับแล้วก็ในส่วนที่เหนือเนี่ยอาจจะเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจหรือในส่วนใต้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่าผมเองนั้นนะครับพยายามที่จะป้องกันแนวน้ำที่จะไหลเข้าสู่กลางกรุงอย่างดีที่สุดและเต็มที่ด้วยความสามารถศักยภาพตัวเองที่มีรู้สึกข่าวที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นธรรมกับตัวเองไหมแล้วรู้สึกว่าจะขอร้องยังไงคือเหมือนอย่างนี้คุณมันเหมือนกับน้ำท่วมดอนเมืองแล้วไม่ใช่ท่วมดอนเมืองอย่างเดียวท่วมปากสสการุณครับคือต้องยอมรับครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับพูดไม่เข้าคายไม่ออกบางทีก็อึดอัดนะบางทีตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งพอสมควรแต่ขยับซ้ายก็ผิดขยับขวาก็ผิดไม่ทำก็ผิดกรณีเช่นสมมติว่าเรามีเรือนะครับไปรับส่งชาวบ้านเนี่ยเราไม่ติดชื่อไปชาวบ้านบอกไม่เห็นหัวเลยไปไหนไม่เห็นเอามาอะไรมาแจกเลยเวลาเราชื่อติดข้างเรือไปก็บอกว่าเนี่ยดูสิเอาของเข้ามาแล้วก็ดูมาโฆษณาอีกทำอะไรก็ผิดไม่ทำอะไรก็ผิดแต่ในกรณีนี้นะครับกราบยืนยันครับว่าด้วยความตั้งใจแล้วนะครับอยากจะขอโอกาสนะครับให้สื่อนั้นได้ชี้แจงนะครับในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผมถือว่าในวันนี้เนี่ยผมได้มาเคลียร์ตัวเองนะครับผ่านสื่อแล้วก็สื่อเองนั้นถ้าท่านเมตตานะครับท่านใดที่ลงนะครับหรือว่าได้รับข้อมูลผิดๆนั้นก็ขอให้ท่านกรุณาแก้ไขให้ผมด้วยครับซึ่งผมเองนั้นก็จะได้มีกำลังได้มีพลังในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนผมขอเท่านี้แหละครับไม่ขออะไรท่านมากมายแต่น้ำท่วมมาในข่าวคราวเกี่ยวกับสส.การุณเนี่ยมัน
มันจะออกไปในทางที่ทำให้สสการุณเสียหายอยู่หลายครั้งเช่นกรณีตรงศรีสมานก็มีข่าวว่าสสการุณยกพวกเข้าไปรื้อไอ้คันกั้นน้ำของคลองประปาครับอันนั้นจริงไหมฮะก็ตอนหัวค่ำนะครับกรณีวันนั้นเนี่ยมีเหตุคือคนดอนเมืองเขาเดือดร้อนซึ่งทางปากเกร็ดได้กั้นน้ำนะครับแล้วก็มีคนดอนเมืองเขาก็ไปที่จะมีปากเสียงกันผมเองก็ได้รับการประสานงานนะครับจากผู้ใหญ่ในภาครัฐเนี่ยให้ไปไกลเกลี่ยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยชาวบ้านมีปัญหากันมันจะเดือดร้อนถึงภาครัฐผมเองก็เข้าไปตรงนั้นนะครับประสานงานกับภาคพื้นทางพื้นที่ของปากเกร็ดก็ได้รับความกรุณาอย่างดีนะครับก็ซึ่งในวันนั้นเองครับทางปากเกร็ดเองก็ให้ความกรุณาในการที่จะแบ่งเครื่องมือที่มีอยู่ในวันนั้น50-50ก็หมายถึงว่ามีรถ10คันก็แบ่งคนละ5คันในการที่จะทำคันซึ่งในวันนั้นครับทุกคนมีความสุขกลับบ้านไปอย่างมีความสุขครับแต่เช้ามากลับกลายเป็นว่าการุณเนี่ยพาคนมารื้อปากเกร็ดผมเองเขาบอกว่าก็เป็นกรณีที่คล้ายๆกันการุณควงปืนไปรื้อปากเกร็ดแล้วก็เอานี่อีกเรื่องนึงคือไหนๆมาแล้วถามหน่อยเดี๋ยวคุณสุภรัตน์คืออย่างนี้เรื่องของสสการุณเนี่ยเยอะรวมทั้งเรื่องโดนไม่พายตีปากต้องเย็บด้วยจริงไม่จริงยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมแวะเวียนไปตลิ่งชันก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวมาฟังสสการุณว่าโดนไม่พายตีปากจริงหรือเปล่าครับขอบคุณมากนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่ท่านสสการุณถูกไม่พายตีปากเนี่ยนะฮะมีข้อสรุปและข้อแถลงจากผู้ว่ากทมเมื่อสักครู่นี้ที่ได้มีการหารือกับท่านพลตำรวจเอกประชาพรมนอกก็มีข้อสรุป3แนวทางแนวทางที่1นะครับหากการรื้อบิ๊กแบ็กออกไม่กระทบกับกทม.ประชาชนดอนเมืองขอให้เปิดอย่างนี้ต่อไปนะฮะข้อที่2หากเปิดแล้วส่งผลกระทบต่อกทม.และพื้นที่ชั้นในประชาชนพร้อมจะให้ปิดคันบิ๊กแบ็กแต่ขอให้เป็นลักษณะฝายน้ำล้นเพื่อให้น้ำได้ระบายและไม่เกิดภาวะน้ำเน่าข้อที่3ถ้าหากว่าข้อสรุปยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าคันเนี่ยจะสร้างปัญหาหรือไม่ให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างสำนักระบายน้ำและตัวแทนประชาชนทางนี้ผู้ว่ากทม.เห็นว่าข้อ2จะเป็นทางที่ดีที่สุดเพื่อให้น้ำเคลื่อนไหวแบบชะลอตัวและไม่เน่าเสียแต่จำเป็นต้องดูตามสถานการณ์ต่อไปสสการุณเห็นข้อไหนก็ผมก็เห็นตามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ว่าพี่น้องที่อยู่เหนือน้ำหรือใต้น้ำนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับแต่ถ้าโอกาสที่สามารถที่จะผลักดันน้ำออกจากดอนเมืองได้เร็วนะครับผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของพี่น้องดอนเมืองแต่ถ้าเผื่อนะครับน้ำออกจากดอนเมืองมากๆเนี่ยกลายไปเป็นโทษกับพี่น้องชาวข้างในเราก็พร้อมที่จะรับปัญหานั้นไว้ครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราเชื่อว่าดอนเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะต้องรับน้ำเป็นที่ท้ายครับเรารับได้ครับคนดอนเมืองยอมเสียสละคือรับได้ครับแล้วก็ยอมลำบากยอมลำบากยอมทุกยอมทุกครับแล้วก็เรายืนยันว่าในภาครัฐเองนะครับและได้ตัวพวกเราเองนะครับศักยภาพเราจะทำหน้าที่ที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในปัจจุบันเนี่ยเหมือนปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือเรื่องรถเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆให้ดีที่สุดครับทีนี้ที่เปิดตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาก็เพียงขอให้เรือผ่านได้ใช่ครับเท่านั้นเองใช่ครับเหมือนฝ่ายน้ำล้นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาที่ผมย้ำอีกทีว่าที่เขาขอเปิดเนี่ยนะครับที่เราเห็นว่าน่าจะเปิดได้นะครับที่คิดด้วยวิสาสะตัวเองในเมื่อวานนี้นะครับว่าผมเห็นว่ามันเป็นน้ำเนี่ยคือน้ำมันลดลงมาแล้วทำให้กระสอบทรายโผล่เอาตรงนั้นออกให้เรือมันก็ผ่านไม่ได้เรือผ่านไม่ได้ถ้าออกเรือผ่านได้เนี่ยมันก็ผ่อนคลายอารมณ์เขาได้ซึ่งเราก็สามารถแก้ไขปัญหาภาพรวมได้ที่บอกว่าจะปิดโทเวก็คงไม่มีแล้วและการที่จะมารื้อตรงนี้เนี่ยผมก็ถือว่าไม่น่าจะมีฉะนั้นแล้วผมก็ถือว่าเราทำงานได้ดีที่สุดแล้วในเวลานั้นครับทีนี้ทำไมก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีขึ้นนะต้องโดนไม่พายหรือว่าโดนชกกันแน่นะข่าวประมาทคืออย่างนี้ครับผมเรียนด้วยความเคารพเลยครับว่าน่าจะทั้งสองอย่างแต่ไม่ทราบว่าเป็นอันใดอันหนึ่งอ้าวทำไมแสดงว่าตอนไม่รู้ไม่เห็นเลยเหรอมันมืดหรือไงคือมันมืดครับมันมืดครับเป็นถนนที่กว้างมากครับเกิดเมื่อไหร่ครับเกิดเมื่อประมาณสัก3วันที่ผ่านมาครับกลับจากประชุมสภาเนี่ยประมาณสักเวลาประมาณ5ทุ่มกว่าครับซึ่งมีการโหวตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็ได้เดินทางกลับบ้านวันประชุมก็ประมาณวันประชุมก็ประมาณครับลงเดินทางกลับบ้านซึ่งในขณะนั้นเนี่ยผมก็ได้ขี่สกูตเตอร์เหมือนเดินนะครับเหมือนเดินเพราะว่าน้ำนี่เหลือแค่ไม่ถึงนักแข้งไม่ใช่เจ็ตสกีอ้าวก็คือเจ็ตสกีครับผมเรียกไม่ถูกก็แต่ว่าน้ำมันขี่ไม่ไหวแล้วเพราะน้ำมันขึ้นคาดคือการเดินเร็วกว่าแต่ว่าฝั่งตรงข้ามกันนะครับคือเป็นถนนใหญ่กว้างประมาณ10กว่าเมตรก็มีเรือซึ่งผมคนรู้จักเนี่ยเรือหางยาวซึ่งเขานั่งเรือเช่าเข้าไปเนี่ยผมก็พูดคุยกันบอกว่าพี่รับไปไม่ได้นะวันนี้เพราะว่าเรือติดแล้วเขาก็พูดคุยกันแล้วก็มีเรือสวนมาซึ่งเป็นเรือของกลุ่มคนที่มีเหตุกับผมเนี่ยนะครับก็กลุ่มคนที่ผ่านมาแล้วก็ผมเรือก็ผ่านไปผมก็เห็นเขาเฮ้ยก็เรือคว่ำเสร็จเราก็เห็นว่าเป็นเรือคว่ำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าน้ำ
ฝั่งนั้นมันลึกเท่าไหร่เราก็พยายามที่จะวนกลับไปซึ่งจะไปช่วยเหลือเขาเราจะไปวางบินนะหมายถึงว่าเราเป็นสสเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเข้าไปทักทายคนตกน้ำเนี่ยถือว่าเราเนี่ยเก็บแต้มพี่ผมสสครับพี่มีอะไรช่วยบ้างครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับลุกขึ้นมาได้ทั้งพายทั้งหมัดเข้ามาซึ่งผมก็ปิดป้องก็จังหวัดใกล้ๆตรงนั้นก็มีทหารเวรที่รักษาการอยู่ในตามแนวหน้ากองพันบริการผมก็ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือเขาก็มาจับกุมตัวไว้ผมก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่ผมที่อยู่ในศูนย์ของศรีสมานใกล้ๆให้ตำรวจเนี่ยลงเรือมาจับกุมพวกนี้ไปดำเนินคดีนี่แตกเลยนะฮะห้าเข็มเย็บไปห้าเข็มครับแต่ก็ตกลงก็เลยไม่รู้ว่าโดนไม่รู้ว่าโดนพายหรือโดนหมัดครับแต่ว่าแล้วก็ฉีกด้านในเพราะกระแทกฟันแต่ก็นิดหน่อยครับถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆครับแล้ว3วันมาแล้วนะครับแล้วเป็นสสแล้วไปคนเดียวไม่มีบอดี้การ์ดไม่มีอะไรผมไปไหนปกติผมไปไหนคนเดียวตลอดชีวิตมาครับไม่เคยมีคนเดินตามครับเขตดอนเมืองนี่ก็บ้านตัวเองอยู่แล้วบ้านตัวเองอยู่แล้วครับแต่ผลปรากฏว่า3ท่านที่เป็นผู้ชายอีกท่านนึงเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่คนดอนเมืองเลยก็โล่งใจครับยังคิดว่าคนดอนเมืองนี่จะมาทำร้ายผมสิแต่กลับกลายเป็นว่าคนต่างพื้นที่ซึ่งมาดื่มเหล้าในแฟลตแถวนั้นแล้วก็กลับออกมาผู้หญิงก็ให้การว่าเนี่ยล้มมา4รอบแล้วมาตรงนี้ก็รอบที่4นะครับก็เลยทำให้เรารู้สึกอย่างน้อยเขาก็ผู้หญิงขนาดอยู่ด้วยกันตรงนั้นเขายังพูดเนี่ยเป็นบวกกับเราบ้างนะครับตอนนี้ดำเนินคดีก็ส่งตำรวจดำเนินคดีครับแล้วไปถึงไหนฮะก็เพิ่ง3วันก็ยังไม่ได้ตามเรื่องเพราะว่าก็มามัวแต่มีปัญหาในการแก้ไขปัญหารายวันกับพี่น้องประชาชนต่อครับค่ะแต่ว่าข่าวในทางกลับกันเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสสเก่งเนี่ยเลี้ยวเจ็ตสกีกลับมาแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นเหมือนขู่ชาวบ้านเรือนะเจ็ตสกีปืนหรือเปล่าไม่มีหรอกครับผมไปเจ็ตสกีกลับบ้านไม่รู้จะเอาอะไรตรงไหนครับเจ็ตสกีก็เดินยังเร็วกว่าก็ตกลงนี้สสถูกทำร้ายก็อายครับที่ไม่พูดออกไปก่อนหน้านี้ก็อายเอาไปว่าปากแตกฟรีแต่ยังไปพูดขำๆกับเพื่อนๆในพักนะครับในที่ประชุมสภาวันรุ่งขึ้นบอกว่าโดนต่อยมาโดนนักเลงมือดีต่อยมาทุกคนยังหัวเราะว่าใครจะกล้าต่อยสสเก่งเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่จุกอกครับว่าเวลาโดนแล้วไม่มีใครเชื่อว่าโดนครับค่ะตอนนี้ก็โดนหลายเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปตรวจสอบ